อนเช้าครับผมเช้านี้คลื่นลมยังแรงนะครับผมนะฝนตกด้วยแต่เรือเล็กต้องออกจากฝั่งเพื่อไปกู้อวนจับปลาโน่นเรือเล็กนะครับผมเรือพายนะครับผมต้องออกถึง3รอบรอบ1รอบ2นะคลื่นฟัดกริ้งอยู่ชายฝั่งรอบที่3ถึงได้ปลากุเลา 3-4 ตัวตัวเล็กๆนะปลากุเลา 3-4 ตัวนี้เนี่ยตัวนี้พองแล้วตัวใหญ่เนี่ยนะครับผมทั้ง4ตัวนี้ไม่ได้ติดอวนนะครับผมตัวเล็กกว่าเส้นอวนเธอเอาปากคาบเส้นอวนเนี่ยทั้ง4ตัวแล้วเธอก็ตายนะเห็นไหมปลาทะเลเนี่ยมันดื้อขนาดไหนไม่ได้ติดอวนนะเธอคาบเส้นอวนเพราะปลาทะเลเนี่ยทะเลน้ำเชี่ยวเขาออกปลาถูกออกแบบให้เดินหน้าอย่างเดียวไม่ถอยหลังแค่ปากเธอไปคาบเส้นอวนเนี่ยเธอก็ตายอยู่กับอวนละนะนี่คือปลากุเลาทั้ง4ตัววันนี้ไม่มีปลากุเลาตัวใหญ่เลยครับผมนะที่ใหญ่ก็คือคลื่นนะที่สนุกสนานก็คือได้ต่อสู้กับธรรมชาติถึง3รอบรอบ1รอบ2แพ้รอบที่3ผ่านครับผมนี่คือกีฬาของลุงม้อยครับผมสวัสดีครับ